สวัสดีครับวันนี้มีนาฬิกามือสองมานำเสนออีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นฝากกด subscribe ช่องเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนาฬิกามือสองสวยๆโดยนาฬิกาที่เราจะมาแนะนำวันนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาไทยเม็กซ์เอ็กซ์เพดิชันรหัสตัวเรือน T49945 นะครับเป็นนาฬิกาที่มีรูปร่างเนี่ยบึกบึนดูลุยๆนะครับมาพร้อมกับระบบกลไกแบบควอร์ตซึ่งมีความแม่นยำสูงอยู่แล้วเนาะตัวเรือเนี่ยทำมาจากโลหะผสมสตีล 316L ที่มีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนสูงนะครับขนาดตัวเรือเนี่ยมีขนาดอยู่ที่43มิลลิเมตรรวมเม็ดมะยมแล้วก็มีขนาดความหนาอยู่ที่10มิลลิเมตรครับหน้าปัดนาฬิกาจะเป็นระบบอนาล็อกนะครับเป็นแบบ3เข็มหลักเวลาจะเป็นเลขอาราบิกขนาดใหญ่เลยอ่านเวลาได้ง่ายในตำแหน่ง3นาฬิกาเนี่ยก็จะมีช่องวันที่มาให้ซึ่งมีขนาดที่พอดีอ่านวันที่ได้ง่ายเช่นเดียวกันสีหน้าปัดจะเป็นสีเทาเข้มนะครับแล้วก็ภายในหน้าปัดเนี่ยก็จะมีลายแพทเทิร์นเป็นตารางสี่เหลี่ยมเนาะวงนอกในหน้าปัดก็จะมีเชปเตอร์ริงที่มีสเกลนาทีมาให้ก็ทำให้อ่านเวลาในหลักนาทีได้ง่ายขึ้นภายในหน้าปัดของนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยก็จะมีสไตล์ไทม์เม็กแล้วเนาะจะมีแสงไฟมาให้เวลากลางคืนเนี่ยก็จะอ่านเวลาได้ง่ายในที่มืดแล้วก็วิธีการเปิดไฟก็คือกดที่เม็ดมะยม1ครั้งนะครับก็จะเปิดไฟให้วิธีการปรับตั้งเวลาของเรือนี้เนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายเนาะดึงสุดเลยเนี่ยก็จะเป็นการปรับเวลาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดึงแค่ครึ่งนึงเนี่ยก็จะเป็นการปรับวันที่สายตัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นสายหนังแทนนะครับสีแทนสีน้ำตาลแทนแล้วก็ในด้านในเนี่ยก็จะมีการบุด้วยหนังที่กันน้ำนะครับป้องกันไม่ให้เหงื่อจากเราเนี่ยไปซึมเข้าไปที่ตัวหนังด้านนอกได้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราไปทำกิจกรรมเนี่ยลุยๆอาจจะมีเหงื่ออะไรเนี่ยก็ตัวบุข้างในเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้เหงื่อเนี่ยมันไปซึมเข้าไปตัวเนี่ยซึมเข้าไปในตัวสายนาฬิกาได้นะครับสภาพโดยรวมของนาฬิกาตัวนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับสามารถใช้ต่อได้ยาวๆหรือตัวกระจกก็ใสๆครับเดี๋ยวมาลองขึ้นข้อมือนะครับเป็นข้อมือก็จะประมาณนี้นะครับตัวเรือเนี่ยมันก็มีความบึกบึนขนาดใหญ่ดุดันซึ่งขนาดหน้าปัดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ43มิลลิเมตรถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนาฬิกาเรือนี้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ